หนุ่ยอัมพลร็อกดังทนไม่ไหวโพสต์ถึง5กกต.สว.แคปชั่นจี๊ดคอมเมนต์เดือดตลกดังโผล่กลางโพสต์ด้วยตำนานร็อกมือขวาทนไม่ไหวหนุ่ยอัมพลโพสต์ถึง5กกต.สว.แคปชั่นจี๊ดคอมเมนต์เดือดตอบคนถามเอาค่าแรงจากไหนทุกวงการต่างจับตาวันนี้วันที่13กรกฎาคม66การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยเฉพาะหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติพิธาลิ้มเจริญรัตน์เหตุถือหุ้นไอทีวีพร้อมขอสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ดีกรีความร้อนแรงทางการเมืองยิ่งเริ่มระอุหลายคนดังในวงการบันเทิงเองก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์การเมืองล่าสุดอย่างตำนานร็อกมือขวาหนุ่ยอัมพลก็เคลื่อนไหวโพสต์ผ่านโซเชียลเป็นภาพของกกต.ทั้ง5คนพร้อมแคปชั่นสั้นๆด้วยว่านะจ๊ะโดยมีเสียงคอมเมนต์ร่วมสนับสนุนอาทิขอบคุณที่อยู่ข้างประชาชนขอบคุณที่อยู่ข้างความถูกต้องนะครับพี่หนุ่ยรับพี่หนุ่ยและไมโครตลอดไปครับชอบคนไม่ผิดจริงๆค่ะขอบคุณพี่หนุ่ยที่อยู่ข้างประชาชนเหมือนกันเป็นต้นขณะที่มีคนคอมเมนต์ถามขึ้นมาด้วยว่าเอาค่าแรงจากไหนพี่หนุ่ยก็คอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าเอาจริงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ล่าสุดกกต.จัดการเลือกตั้ง 2,566 ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนคนไทยไปกว่า 5,945 ล้านบาทครับก่อนตำนานร็อกมือขวาจะโพสต์ข้อความของสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่ประกาศจุดยืนชัดคือเสรีสุวรรณพานนท์และสมชายแสวงการพร้อมแคปชั่นว่าสวรรค์นออัจใจอับประชาชนกลุ่มคนส่วนน้อยท่ามกลางคอมเมนต์กันรัวๆวิพากษ์วิจารณ์ตลกดังอย่างโน้ตเชิญยิ้มก็ยังเข้ามากดันไลค์และโพสต์อีกภาพสว.พร้อมแคปชั่นด้วยว่าสมชายแสวงการสว.ลากตั้งขณะที่ชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์กันดูเดือดสรุปผลโหวตพิธาไปไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ324ไม่เห็นชอบ182งดออกเสียง199สรุปผลโหวตพิธาไปไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ324ไม่เห็นชอบ182งดออกเสียง199พบสว.ไม่มาร่วมประชุมถึง43คนเมื่อเวลา15:50 นหลังสมาชิกแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นนายวันมูฮัมมัดนอมะทาประธานรัฐสภาเข้าสู่การลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อตรวจสอบองค์ประชุมมีผู้แสดงตน676คนครบองค์ประชุมและตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน6คนจากนั้นเป็นการขานชื่อเรียงตามตัวอักษรผลปรากฏว่าเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199เสียงทำให้นายพิธาได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของทั้งสองสภาดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมมาตรา272วรรค1จากนั้นสั่งปิดประชุมในเวลา 18:25 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเสียงเห็นชอบมีส311คนสว13คนส่วนไม่เห็นชอบมีส148คนสว39คนงดออกเสียงแยกเป็นสส40คนสว159คนและสว.ไม่มาร่วมประชุม43คนสว.สกัดพิธาชวดนั่งนายกรัฐมนตรีโหวตให้แค่13เสียงงดออกเสียงนับร้อยเปิดชื่อ43สว.หนีโหวตนายกรัฐมนตรีโดดประชุมร่วมรัฐสภาเปิดชื่อสว.เข
คารพมติประชาชนโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวตึงคนดังหนุนด้วยเปิดชีวิตเจ๊กบบางลำพูแม่ค้าด่าผัวจนขายดีเผยปมเคยรวยมากหลังสามีคนดังดับยากจนมารวยวัวลืมตัวใช้เงินหมดขวัญใจติ๊กต็อกเปิดชีวิตเจ๊กบบางลำพูแม่ค้าด่าผัวจนขายดีอยู่กิน27ปีลั่นทุกวินาทีอยากจะเลิกแต่หักเผยปมเคยรวยมากหลังสามีคนดังเสียชีวิตแม่ค้าคนดังขวัญใจติ๊กต็อกเจ๊กบบางลำพูโด่งดังมากๆจนได้มาออกรายการแฉเผยที่มาต้องทาหน้าทาตัวขาวเพราะโดนความร้อนตลอดเวลาเลยใช้ทานาคาทาจนหน้าขาวตัวขาวและติดกิ๊บทั้งหัวเพราะใช้หมวกคลุมผมไม่ได้เปิดชีวิตเติบโตอยู่ที่ตลาดบางลำพูมาตลอดบ้านนาง12เพราะมีพี่น้อง12คนพ่อแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบางลำพู7ขวบเดินขายพวงมาลัยขายใบตรวจหวยเติบโตมาและทุกวันนี้ยังขายของอยู่บางลำพูถามว่าปรากฏการณ์ไวรัลมากในติ๊กต็อกด่าผัวจนดังเจ๊กบเล่าด้วยฮาสนุกสนานว่าอยู่กับผัวมา27ปีผัวกบเรื่องงานไม่ได้เรื่องยิ่งกว่าเฉยยิ่งกว่าแฉะผัวมารยาทงามมากบ้านยิ่งกว่าอยู่ข้างรั้วข้างวังสร้างภาพ number one talk of the town ผัวกบข้างหลังภาพทั่วสุดๆเรื่องเงินบี้เก่งผัวคนนี้บอกตรงๆทุกวินาทีอยากจะเลิกแม่งแตกหักกันไปเลยแต่ตอนนี้กบ51แล้วจะไปตั้งหลักใหม่มันเหนื่อยนะก็เกาะมันไว้ก่อนส่วนดีก็มีนะบี้เก่งที่สุดในโลกเงินที่ได้เอาไปให้ลูกอันนี้ก็เลยโอเครับได้ด้านสามีเจ๊กบเปิดใจติดตลกบ้างโดนเมียด่าก็เก็บกดอยู่นะอยากด่ากลับเหมือนกันแต่ด่าในใจก็ได้ย้อนอดีตไปก่อนหน้านี้เจ๊กบเคยมีสามีรวยมากได้เงินจากสามี10ล้านเจ๊กบเล่าว่าตอนปี37มีผัวคนหนึ่งแล้วผัวเสียชีวิตมีลูกชาย1คนได้แบ่งมรดกจากครอบครัวสามีที่โดนยิงตายเขาไม่ใช่เจ้าของสนามมวยแต่เขาเป็นคนมีชื่อเสียงแถวย่านบางลำพูเขาเป็นคนกว้างขวางในบางลำพูคนรู้จักเขาเยอะสามีตายได้เงินมาประมาณ10ล้านเจ๊กบบอกว่าประมาณนั้นแต่ด้วยความที่เป็นคนยากจนพอมีเงินล้านขึ้นมาก็วัวลืมตัวลืมทุกอย่างว่าตัวเองจนตอนนั้นปาร์ตี้ดื่มกินเที่ยวมีแต่คนเข้ามาหากดเงินเป็นดาว